มาทีจังหวะนี่ถึกเสียบลงบานเข้าถึกบุญจันทร์อีกครั้งนึงลุกขึ้นไปล่าง1 2 3ถึกบังไว้ถึกๆๆจักยิงเข้าไปโอ้นักเตะคนนี้โดดเด่นอีรีบุญพจันทร์บุญกองกองหน้าทีมชาติลาวสุดใหญ่นะสามารถสวยโอกาสจากจังหวะขยันขันแข็งกองหลังของคู่แข่งตกใจกันเป็นแถวกันเลยนะคือโดดเด่นซะเหลือเกินกองหน้าผู้นี้นะบุญพจันทร์บุญกองเดี๋ยวเราไปเบิ่งจังหวะนี้อีกครั้งหนึ่งนะก็คือจังหวะนี้ถูกสกัดล้มลงลุกขึ้นมาไปต่อ1 2 3บังไว้จึกๆจักๆบ่เฮ็ดหยังอีมึงสิเฮ็ดหยังบ่เฮ็ดเนาะบุญจันทร์เสียบเข้าไปเลยเบิ่งๆอีกครั้งนึงจังหวะนี้บังไว้1จึกจักจักกูสิบังให้บวกสาวประตูบุญจันทร์แตะเข้าไปไปเบิ่งประตูนี่ก็เตือนสุดยอดกันเลยประตูของบุญพจันทร์บุญกองกองหน้าทีมชาติลาวยิงให้กับทางด้านสโมสรสั้นนำของลีกกัมพูเชียลีกสูงสุดของกัมพูเชียอย่างแบกกันเลโอเซเวอร์เลียง FC นะส่วนประตูนี้ก็สามารถสวยให้กับทางด้านทีมของบุญพจันทร์ในลีกของกัมพูเชียพรีเมียร์ลีกนะเอาชนะทางด้านเบรกเวียง FC ไป2ประตูต่อ0เก็บเพิ่มไป40คะแนนจาก16นัดนี่ห้างที่2อยู่4คะแนนก็คือพนมเปญควาวเป็นทีมนำอย่างเหนียวแน่นกันเลยล่ะนี่ห้างอันดับ2ยังพนมเปญควาวไปที่ลงสนามไป15นัดมี33คะแนนก็คือนำห้างอยู่4คะแนนนะต้องไปตัดสินใน3นัดสุดท้ายของลีกกัมพูเชียนะที่ว่าจะจบกันในอีก3นัดสุดท้ายกันนะว่าทีมใดจะเป็นได้แซมก็ถือว่าทีมของบุญพจันทร์มุ่นกองก็คือเซเวอร์เลียง FCโอกาสที่ว่าจะเป็นแซมสดใสเสร็จเกิดเนาะนำยูซีคะแนนไล่เปรียบทุกๆด้านกันเลยเนาะน้องนั้นนะประตูนี้ก็ยังเป็นประตูที่5ของบุญพจันทร์บุญกองแล้วก็ยังเฮ็ดแอสซิสต์อีก3ประตูเนาะในสโมสรในลีกต่างประเทศเนี่ยที่ว่าเพิ่นหากันง่ายจากสร้างหน่อย FC ในปีที่ผ่านมาปี2023ไปดิ้นกับทางด้านแบกกันเรียวเซเวอร์เลียงทีมสั้นนำของลีกสูงสุดของกัมพูเชียในปัจจุบันนะก็ถือว่าอนาคตสดใสซะเหลือเกินนักเตะคนนี้นะบุญพจันทร์บุญกองก็คือโอกาสที่ว่าจะคว้าแซมครั้งที่1ในลีกต่างประเทศครับสโมสรสั้นนำของกัมพูเชียก็สดใสซะเหลือเกินนะยังเหลืออีก3นัดตัดสินแซมกันนะส่วนประวัติของบุญพจันทร์บุญกองมันยาวเยียดซะเหลือเกินไปเบิ่งในแคปชั่นกันละกันหรืออาจจะมีการแปะลิงก์ให้เบิ่งกันละกันอนาคตสดใสกันแน่นอนคนนี้บุญพจันทร์บุญกอง